ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะนั่งลุ่มฮะเข้มข้นมากใส่เห็ดลงไปแล้วอาจจะจืดเดี๋ยวจะเอาอันนี้ใส่อีกสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามื้อนี้เฮ็ดโอเลิกงานมืดบ่เด้อดอกมืดซื่อๆพ่อแม่พี่น้องจ้าหัวหน้าอันให้เฮ็ดโอวันที่นี้บ่ได้ออกบ่าเด้อพ่อแม่พี่น้องความจริงสิออกก็ออกได้แต่ว่าก็เฮ็ดก็จงไว้ให้เพิ่นใหญ่ก่อนเนาะขอออกไปเก็บก็เลยสิพาพ่อแม่พี่น้องมาทําต้มยํากุ้งน้ําข้นใส่เห็ดนางลมของเราเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมาดามก็สิพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บต้นหอมเฮามีต้นหอมแล้วผักชีมีแล้วในบ้านผักชีมันมีอยู่พี่จอยเก็บมาให้ก็เลยฮอนตะความพันใหญ่ปานใดก็เลยสิเก็บแต่ต้นหอมไปใส่ต้มยำจ้ะพ่อพี่น้องจ้ะฟินๆเนาะอื่นก็ชมผักมาดามหน่อยเด้อมาชมความงามน้ํากันเนี่ยพี่น้องมีความสุขที่สุดในโลกเลยขนาดต้นเดียวของมาดามนี่ก็ใหญ่ค่ะวีที่แล้วเอามาต้นนิดเนี่ยต้นข้าเนี่ยเนี่ยนี่รอดต้นเดียวนี่แล้วก็ใหญ่ใหญ่ประสันพ่อแม่พี่น้องจ้ะเบิ่งติล่ะวีที่แล้วเอามาต้นเล็กนิดเดียวบักพริกมาดามนี่กับพริกกําลังสิแตกใบแล้วฟ้าง่ายเด้อท่านแดดวิผักชีมาดามท่านเก็บกินดอกจ้ะอันนี้ก็บักชีล่ะคือสิผักชีกับบ่จักนี่ถ้าเบิ่งตอนใหญ่เด้อพี่น้องนี่ก็มันคือกันแท้ๆเพราะว่าหมู่คนละคนให้ไงนี่อู้ประกาศจังเนาะก็เก็บกินได้เดี๋ยวสิอันเก็บออกแล้วให้เพิ่นใหญ่เนาะจ้ะเนาะเกี่ยวเก็บกินได้แล้วนี่จ้าผักชีลาวเฮากะเพราสิสิจงไว้จัก 2-3 งาไว้ถ้าพันเอาไว้ถ้าเม็ดอันใบแมงลักคือกันเด้อจ้ะเด้อสิเอาไว้ถ้าพันมาข้าแต่อวดผักอยู่นี่แหละมื้อใดก็อวดแต่ผักสิเด็ดเอาจักน้อยๆบ่เด็ดเอาหลายดอกพี่น้องเอานี่เด็ดเอาที่เพิ่นอันนี้แล้วเนี่ยจังซี่นี่เฮาสิไปใส่ต้มยำเฮาจักน้อยเนาะเนี่ยเดี๋ยวมาดามสิเอาไว้ถ้าขั่นสมเด้นี่เอาให้เราใหญ่จะสิตัดใบขั่นสมไปใส่ต้มยำนิดนึงนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็ขึ้นมาใหม่ดอกเนาะเดี๋ยวเราก็แตกมาใหม่มันบ่พี่น้องแม่นบ่ล่ะแม่นบ่แม่นแต่มันก็กินได้แล้วล่ะเนาะเอาออกเนี่ยสุดยอดไปเลยเก็บผักถ้าใส่ลาบใส่ต้มน้ำปะโอเคเอาซ้ำนี่ละบ่เอาหลายดอกนี่แต่ว่าใบนี่นี่เอาได้แล้วล่ะนี่ย่างนี้แล้วเนาะนี่เอาจักใบมีความสุขฟินที่สุดเก็บไปเก็บมามั่นมือโอเคแล้วล่ะเอาซ้ำนี่ละพอได้ใส่ต้มยำเนาะมาบัดนี้พ่อแม่พี่น้องจ๋ากุ้งของเราน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตใส่มันสิมีหยังแน่เบิ่งเห็ดนางลมขออนุญาตใส่อันนี้เขาเอิ้นอีหยังก่อนรากผักชีแล้วก็คาตะไคร้ใบบักกูดเด้อจ้ะเด้อใส่ลงไปก่อนค่ะใส่ให้เขาหอมๆลงไปก่อนเนาะนี่อุ้ยเบิ่งเห็ดนางลมมาดามพ่อแม่พี่น้องงามบ่เห็ดนางลมเก็บมาใหม่ๆสุดยอดน่ากินมากดูสิคะคุณน่ะเห็ดสดๆเนาะพี่น้องจ้ามีพ่อแม่พี่น้องว่าอุ้ยเห็ดสดๆก็สิแซ่บแล้วมาดามก็สิแซ่บละจ้าพี่น้องอยากให้กินน้ําทุกคนได้จ้ะอยากให้ได้กินน้ําสุขุมทุกคนน่ะล่ะใส่เกลือจ้าเกลือแพทย์เราใส่กับปุ๊กเพราะว่าอันแพทย์เวลาแพทย์ไปทะเลไปหยังสินะเอาเวลาไปเที่ยวก็เอาใส่กับปุ๊กหน่อยๆไปแล้วก็กุ้งให้เบิ่งแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่ผักที่เก็บมาเมื่อกี้นี่แล้วก็มีผักชีมีมะเขือเทศมีหอมหัวใหญ่เด้อจ้ะเด้อมะนาวบีบทีหลังเนาะตัวนี้เอาใส่ทีหลังน้ำพริกเผาใส่ลงไปเลยนะคะพริกเผาต้มยำกุ้งน้ำก้นจ้าโอ้ยจะว่าหยานผู้ใดอย่างว่าน้ำก้นเป็นว่าน้ำข้นพริกเผาลงไปสีสันจะได้สวยงามนะคะอ
างหนึ่งไหมหุงรสก่อนเลยพี่น้องหุงรสไปเลยเพราะรสไก่อันตะไคร่อันรากผักชีอันนี้หอมเครื่องอันนี้เครื่องเทศหอมแล้วเฮาก็เอากุ้งใส่เอาเห็ดใส่แล้วก็เอาบักเขือเทศเอานี่ใส่กันถือว่าได้เลยเนาะจ้ะเนาะบ่ได้ยากหลายอันขั้นตอนแฟนแล้วหิวข้าวแต่ว่าฉันต้มยำกุ้งให้เธอกินบักลาก็หิวกันล่ะหอมพอนน้ำตาลได้จ้ะเด้อต้มยำกุ้งต้องออกหวานหน่อยนึงเด้อรสชาติเข้มข้นนั่นแหละเนาะพี่น้องจ๋าเฮ็ดกับข้าวอย่าขี้ที่เครื่องเด้อพี่น้องเด้อมันสิบ่แซ่บขี้ที่มันแซ่บนะเรามีนมผลใส่นมธรรมดานมจืดก็ได้พี่น้องไม่เป็นไรแทนกันได้ที่กันนั่นล่ะบางคนเป็นใส่กับอันกะทิกะทิอบข้าวนะกะทิก็ได้ดามกับเบาผิดเนาะกะทิกับข้าวเพิ่นว่ามะพร้าวกะทิมันก็สิเฮ็ดให้น้ำข้นนี่ก็ข้นอยู่จ้ะนี่ก็ข้นอยู่เดือดแล้วแป๊บนึงนะคะเฮ็ดพอมาพี่น้องสุดยอดน้ำต้นหอมมะดามกันว่าปลูกข้าวเดียวก็ได้กินหอมจังสิมันค่อยแสบหอมแบบบ้านเฮามันค่อยแสบพี่น้องแค่ส่วนมากเพิ่นสิมักซื้ออันอยู่ร้านเอเชียมากินหอมบ้านเฮานะต้นหอมแบบบ้านเฮาหอมอยู่นี่มันก็มีอยู่นั่นแหละแต่แพ่บ่ค่อยมักปานใดมันบ่แสบจัดให้แล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องปกติก็จัดอยู่เฮ็ดอยู่ตลอดนั่นแหละเมนูแบบว่าเฮ็ดกินอยู่ตลอดเพิ่นแต่ว่าบ่ได้มื้อนี้บ่ได้ออกป่าก็เลยกลับมาก็เลยเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งจักหน่อยจัดให้ลูกจัดให้แฟนจักหน่อยเนาะขอชิมรสชาติก่อนนะคะจังหน่อยบางหน้าเขาใส่ที่หลังความจริงอันพริกต้มยำผัดกะหมี่เลยนี่ใส่พริกต้มยำไปน้ำจังหน่อยต้มยำพาสต้าจะได้เข้มข้นเนาะมีเบอร์สุยางเหรอพี่น้องปุ๊บปุ๊บแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมาเป็นมาถามสิพาพ่อแม่มาพี่น้องมาซื้อรถอีกก่อนจริงใส่ใส่ต้มยำลงไปมันโอเคแล้วใส่กุ้งลงไปเลยได้บัดนี้พี่น้องเลยกุ้งของเรากุ้งแบบนี้ใส่นี่โอเคอยู่กำลังกินเลยจัดเมนูท่านพ่อบ้านกับลูกชายลูกสาวไปเฮ็ดงานท่านมาอยู่กำลังเดือดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเป
แล้วก็สิใส่เห็ดลงไปเลยเด้อบัดนี้เด้อใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเห็ดนางรมฮะเข้มข้นมากใส่เห็ดลงไปแล้วอาจจะจืดเดี๋ยวจะเอาอันนี้ใส่อีกยังต้มยำนะน้ำต้มยำต้มยำพาสต้าสื่อหน่อยเป็นอันเขาเอื่นยังเครื่องต้มยำเนาะเครื่องสำเร็จต้มยำสำเร็จรูปใส่ให้เบิดเลยเดี๋ยวสื่อมาไหวไหมของแบบนี้ต้องสื่อติดไหวเพราะน้องบอลเราเห็ดกินจ้ะผงลาผงเหลือมันสิก็ต้องเฮ็ดไวอันสื่อมาไวเลยเพราะว่าลูกกินเขาเฮ็ดกับเขากินเองเขาต้องเถื่อเป็นไงถ้าพี่น้องข้าวเดียวว้ายน่ากินบ่ล่ะนี่เป็นตะกอบเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดเลยกุ้งซุปเฮ็ดซุปก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วเนาะปดสักหน่อยยังไงน่ากินไหมคะพี่น้องขาถ้าแสบเพราะว่าหมูจับว่ะกำลังฟดจ้าพี่น้องขออนุญาตใส่เครื่องเคียงไปเลยเด้อให้เราเดือดแล้วก็เดี๋ยวจังหน่อยกับปิดไฟแล้วหอมหัวใหญ่ใส่ลงไปเลยจ้าบักหน้าบีบใส่ที่หลังมีบ่มีบักหน้าเลยใส่เลมอนใช้เลมอนแทนน้ำเยอะเหมือนกันหอมคือกันน่ะล่ะจ้ะมะเขือเทศใส่ลงไปเลยจ้าผักต่างๆมันเดือดแล้วมันสิได้แล้วจะแสบแท้มาถามเอ้ยมาถามบ่กินได้นี่สิตอสิห่อไปเฮ็ดงานมื้ออื่นเพราะว่าอะไรมาถามไปหับลูกชายอันเพิ่นไปเล่นบ้านน้องไอ้แม่เฮ็ดโอมาถามซับทุเรียนมาแล้วพี่น้องเอ้ยไปซื้อทุเรียนมาแพ็คนึงกินผู้เดียวลูกก็บ่กินนําบอนมาบ่กินซั่นเสร็จข่อยแล้วเจ้าบ่กินตะกี้เพิ่นมักคือได้พี่น้องอยู่ดีๆเพิ่นก็ว่าเหม็นว่าซั่นน้องบอนก็เลยกลายเป็นมาแพ็ดกินผู้เดียวโต๊ะกุ้งอยู่ไสล่ะคะ
นี่กุ้งอยู่นี่ค่ะเราจะได้ดูสีสันสวยงามน่ากินหน่อยสิปิดไฟแล้วตีบังหน้าใส่เลยเม็ดลงเม็ดลงเดี๋ยวขมเดี๋ยวเม็ดออกก่อนเม็ดมะนาวเม็ดมะนาวอย่าเลยอย่าโดนน้องฝนเด้อเออหอมค่ะพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยแล้วล่ะปิดไฟได้สุกแล้วเป็นไรพี่น้องน่ากินบ่จ้ะเดี๋ยวชิมก่อนชิมจักหน่อยแซ่บแล้วพ่อแม่พี่น้องสุดยอดเรียบร้อยแล้วค่ะต้มยำกุ้งน้ำข้นใส่เห็ดนางรมของเราแซ่บสุดยอดพ่อแม่พี่น้องตักไปคนละถ้วย2ถ้วยเด้อมาแซ่บๆน้ำกันจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวคลิปนี้มาดามเฮียกับฝากไว้ซ้ำนี่ตักกันให้แฟนกับไปลูกมากินก่อนจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะคะที่มีให้มาดามเห็นมาสลุม enjoy life sign in บางแล้วก็มาดามเห็นมาสลุมแฟนเพจเด้อจ้ะเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้ะรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะบ๊ายบายจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ